ต่อไปคือเรื่องค่ากลางนะค่ากลางเนี่ยครูเอาแปะไว้ในคลาสรูมแล้วเรียบร้อยสิ่งที่เธอจะต้องไปทำก็คือไปนั่งทำการบ้านนะครับส่งการบ้านเป็นงานส่งเดี๋ยวครูจะมาพูดสรุปเนื้อหาอีกทีนึงเนี่ยครูจะพูดแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าเธอเรียนได้เพิ่มแล้วนะครูก็ว่าคือพอรู้เรื่องบ้างแล้วอะไรนี่ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นของครูแปะคนละเรื่องกับอาจารย์วิชัยนะเพราะครูรู้แล้วเดี๋ยวมันซ้ำกันเธอก็ไม่อยากทำแน่ๆเลยครูไปหาอันใหม่ให้แล้วนะครับมันอยู่การบ้านที่เธอต้องส่งครูนะเนื้อหาครูแปะให้เรียบร้อยเลยเอาแค่การบ้านมาส่งพออย่าได้ซ้ำวิ่งไหลหน้าการบ้านของครูอยู่ที่หน้าในชีทน่ะในคลาสรูมอยู่ที่แบบขนาดที่4เนี่ยนะไล่ทำไปถ้าพอทำได้ทำไปก่อนนะครับเพราะว่าครูขอเก็บคะแนนเลขพื้นอีก1อีกนี่คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเดี๋ยวมีมีเดียแล้วก็โหมดครูจะจบแค่นี้งานของครูส่วนของอาจารย์วิชัยก็ว่าของเขาไปของครูจะจบที่ใบงาน4ใบตรงนี้กับตรงนี้มีมีเดียมโหมด3ชุดนะคะก็6คะแนนกับอีก4คะแนน10คะแนนเป็นคะแนนเป็นคะแนนชีทแล้วเดี๋ยวสอบเก็บคะแนนเอาครั้งที่1เอาไม่ยากก่อนเดี๋ยวครั้งที่2จะเอา